ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่30 มีนาคม 2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองยังแกว่งไซด์เวย์ต่อนะคะดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาชี้นำทิศทางนะคะเมื่อคืนดัชนีดาวโจนส์ปรับบวกไปเล็กน้อยนะคะปิด 19.61 จุดนะคะในเชิงบวกที่ระดับ 13,145.82 จุดนะคะเรื่องของตัวเลขสวัสดิการผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขที่ออกมายังคงอยู่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ช่วงก่อนหน้านี้นะคะปัจจัยดังกล่าวก็เลย เป็นบวกได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะในแง่ของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพบว่ามีการดิ่งตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงนะคะลบไป 2.63 เหรียญ นะคะปิดที่ 102.78 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นสาเหตุจากความกังวลในเชิงอุปทานเกี่ยวกับราคาตัวผู้ส่งผู้ที่ใช้น้ำมันเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะระบายตัวสต๊อกน้ำมันหรือว่าคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ออกมานะคะก็เข้ามากดดันราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะประกอบกับมีเรื่องของตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็พุ่งสูงขึ้นนะคะตรงนี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยต่างทยอยเทขายตัวสัญญาน้ำมันออกมานะคะก็ทำให้ดิ่งตัวลงค่อนข้างแรงตรงนี้อาจจะส่งผลต่อหุ้นพลังงานบ้านเราก็น่าระวังมากขึ้นนะคะในแง่ของภาพรวมในเชิงบวกจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้เห็นปัจจัยที่โดดเด่นมากนะคะในเชิงบวกที่จะผลักดันการฟื้นตัวอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าก็ในเชิงอ่อนตัวหรือว่าดาวไซด์ของตลาดเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่ยังสู้ไม่ถอยนะคะก็คือยังคงสะสมหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวันนี้ซื้อสุทธิไปกว่าพันเกือบ 1,700 ล้านบาทนะคะทำให้เซตของเราเนี่ยยังเทรดเหนือ 1,200 จุดได้สบายๆนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงลักษณะการเทรดกรอบไซด์เวย์คืออาจจะลงไม่มากแต่ว่าการปรับขึ้นก็อาจจะไม่ได้มากด้วยนะคะก็คงต้องตามข่าวในระหว่างทางเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะพร้อมๆกับการจับตาเรื่องของแนวโน้มของค่าเงินนะคะค่าเงินบาทในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีอ่อนค่าลงไปเล็กน้อยจากคอมเมนต์ของทางคุณกิติรัตน์นะคะส่วนหนึ่งแล้วก็การอ่อนค่าของเงินยูโรแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทบ้างนะคะก็น่าจับตาสำหรับถ้าแนวโน้มมีความชัดเจนหรือว่าอ่อนค่าไปอย่างแรงเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นแรงขายได้อีกทางนึงนะคะสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องมายาวนานนะคะก็น่าระวังการเทรดในกรอบไซด์เวย์เนี่ยวันนี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหวแบบกว้างๆนะคะที่1196ถึง1214จุดนะคะเป็นกรอบเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงแนะนำให้ขึ้นขายลงซื้อในอย่างระมัดระวังนะคะก็ดูเหมือนนักลงทุนจะมีการเวียนกลุ่มกันเล่นมากขึ้นนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ทั้ง5ตัวคือ Zack Mint Dtac C Fresh แล้วก็ TK นะคะวันนี้แนะนำเข้ามาเก็งกำไรตัวไทยคมอีกตัวหนึ่งนะคะเพิ่มเข้ามาลุ้นรีบาวทางเทคนิคนะคะก็มองกรอบแนวต้านที่16.60 ถึง17 บาทแนวรับ15.30 ถึง15.10 แล้วคัทลอสที่14.70 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ